สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูขนมจีนน้ำยากะทิสูตรเข้มข้นบอกเลยว่าน้ำยากะทิสูตรครัวสนามเนี่ยอร่อยเด็ดเข้มข้นมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับหางกะทิ 1,200 ml และตามด้วยหอมแดง100กรัมหอมแดงแล้วก็แกะเปลือกล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับพริกแห้งเม็ดเล็ก20เม็ดกระเทียมจีน100กรัมตะไคร้ซอย2ต้นข่าซอย1ช้อนโต๊ะกระชายหั่นแว่น100กรัมพริกแห้งเม็ดใหญ่5เม็ดพริกแห้งเม็ดใหญ่เราก็นำไปล้างน้ำก่อนนะครับแล้วก็มาหั่นซอยเป็นท่อนแบบนี้นะครับแล้วตามด้วยเกลือป่น1ช้อนโต๊ะแล้วเราจะต้มน้ำกะทิของเรานะครับให้เขาเดือดเลยนะครับเพื่อนๆเดือดจนเครื่องแกงแตกกลิ่นหอมเลยนะครับตอนนี้น้ำยากะทิของเราก็เดือดนะครับขั้นตอนที่เราใส่ปลานิลลงไปเลยครับปลานิล2ตัวผมก็ล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ปลาลงไปแล้วไม่ต้องคนนะครับเดี๋ยวเขาจะแตกกลิ่นคาวนะครับเราจะต้มต่อจนปลานิลของเราสุกนะครับต้มอยู่ที่15นาทีนะครับแล้วก็ต้มจนครบ15นาทีนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราตักปลาของเราที่สุกแล้วนะครับออกไปพักไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงทั้งหมดนะครับตักออกไปเลยครับแล้วก็ให้เรานำน้ำกะทิไปกรองนะครับเพื่อเอาเศษกากออกนะครับแล้วก็จะนำเขาไปต้มทำน้ำยากะทิต่อไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการแกะเนื้อปลานิลเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาแกะเนื้อปลานิลกันเลยครับเอาเฉพาะเนื้อนะครับตอนนี้เราก็พักปลาจนเย็นนะครับเพื่อนๆให้เราลอกหนังออกเลยครับเราไม่ใช้หนังนะครับเดี๋ยวเราแกะปลากันให้เสร็จเลยครับแล้วก็แกะเนื้อปลานิลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาตำเครื่องแกงน้ำยากะทิกันเลยครับนำเครื่องแกงที่เราพักไว้นะครับลงมาโขกให้ละเอียดเลยครับเพื่อนแล้วก็โขกเครื่องแกงน้ำยากะทิจนละเอียดนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่เนื้อปลานิลแกะที่เราพักไว้ใส่ลงไปเลยครับแล้วก็โขกให้เข้ากันเลยนะครับโขกให้ละเอียดเข้ากันเลยนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะใช้เครื่องปั่นก็ได้นะครับแล้วก็โขกเนื้อปลากับเครื่องแกงจนละเอียดเข้ากันนะครับขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรานำเครื่องแกงเราไปทำน้ำยากะทิกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะต้มน้ำกะทิที่ผ่านการต้มเครื่องแกงและเนื้อปลาของเรานะครับให้เดือดก่อนที่จะใส่เครื่องแกงลงไปนะครับตอนนี้น้ำของเราก็เดือดแล้วครับขั้นตอนนี้เราใส่เครื่องแกงที่เราโขกกับเนื้อปลานะครับลงไปเลยครับแล้วเราก็จะต้มให้เขาเดือดอีกรอบนึงนะครับก่อนที่เราจะใส่ลูกชิ้นกับหัวกะทิลงไปนะครับให้เราคนให้เข้ากันด้วยนะครับเพื่อนๆน้ำยากะทิของเราก็เริ่มเดือดนะครับขั้นตอนนี้ให้เราใส่ลูกชิ้นปลาลงไปเลยครับลูกชิ้นปลาผมก็ลวกสุกที่เรียบร้อยนะครับใส่ลงไปตามชอบได้เลยครับเพื่อนๆหรือเพื่อนๆจะใส่เป็นขาไก่ก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยหัวกะทิ400มิลลิลิตรนะครับใส่ลงไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับจนน้ำยากะทิของเราเดือดอีกรอบนึงนะครับน้ำยากะทิของเราก็เดือดเข้ากันดีนะครับขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราชิมรสชาตินะครับชิมรสชาตินะครับก็อ่อนเค็มไปนิดนึงนะครับผมจะเติมน้ำปลาลงไป3ช้อนโต๊ะนะครับรสชาติเพื่อนๆก็สามารถปรุงได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูด15ใบเสร็จแล้วก็ให้เราคนต่อเล็กน้อยนะครับให้ใบมะกรูดของเราแตกกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยนะครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูขนมจีนน้ำยากะทิสูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับผมก็ชิมเรียบร้อยนะครับมีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นมากๆเลยนะครับได้ความหอมของน้ำกะทิและก็เนื้อปลาที่เข้มข้นนะครับตักราดขนมจีนนะครับแล้วก็แหนมด้วยผักเล็กน้อยนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยเข้มข้นมากๆเมนูนี้เพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้